วันนี้เรามีเมนูต้มส้มกุ้งเผามาฝากค่ะย่างกุ้งแม่น้ำบนเตาจนสุกดีจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่เมล็ดพริกไทยหอมแดงและกะปิแล้วโขลกรวมกันพักไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งตักต้มส้มลงในภาชนะที่มีกุ้งแม่น้ำย่างโรยหน้าด้วยขิงอ่อนและต้นหอมพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ